มือตั้งหัวมือตั้งหัวประการที่2นักการเมืองนักการเมืองต้องการอะไรนักการเมืองใช้เรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเครื่องมือในการต่อรองอำนาจเวลาเกิดเหตุท่านผู้ชมสังเกตให้ดูจะเกิดเหตุในกรุงเทพและในพระนครพร้อมๆกันเลยไปมึงๆๆๆๆทุกครั้งมันเกี่ยวข้องกันและก็จะมีการมีนักการเมืองอยู่กลุ่มนึงจะอ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพจะอ้างเรื่องผลประโยชน์เพื่อปกป้องกลุ่มโจรใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ฆ่าประชาชนคนไทยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงเป็นปฏิบัติการลับของทหารของกองทัพภาคที่4ซึ่งเป็นประเด็นไฮไลท์เลยซึ่งโดยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นปฏิบัติการนี้ง่ายๆใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และก็น้อยครั้งส่วนใหญ่จะใช้ความรุนแรงปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นนะครับมาจากนะฮะพันเอกยุทธนามเพชรม่วงผู้บังคับการเฉพาะกิจสงขลาสนธิกำลังเจ้าหน้าที่นะครับเข้าทำการปิดล้อมค้นพื้นที่เป้าหมายตำบลบ้านโหนดอำเภอสะบ้าย้อยนะครับจังหวัดสงขลาเนื่องจากแจ้งสายข่าวความมั่นคงว่ามีบุคคลตามปวิอาญาคดีความมั่นคงหลบซ่อนในบ้านหมู่1บ้านกะเชะนะครับตำบลตโนดอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาถ้ามันมีประโยชน์ถ้าท่านไม่ได้ทำเราก็ได้ความยุติธรรมกับท่านนะครับตอนนี้พยานเต็มหมดไม่มีใครทำร้ายท่านได้บางคนเพื่อจะได้ทำตามกฎหมายแต่ถ้าเขาบอกมามอบปืนแล้วก็ดำเนินคดีดีกว่าให้เสียชีวิตเนี่ยยังไงก็ไม่รอดหรอกถ้าเกิดสมมติว่าไม่ยอมนะดูดิทหารแต่ทหารไม่อยากใช้ความรุนแรงเข้าใจไหมเดี๋ยวเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะยอมไม่ยอมก็เดี๋ยวถ้ายอมเขาก็ต้องตะโกนออกไปคุณเลยครับคุณจะพูดประเด็นเฮ้ยเล็กตุ๊บเบ๊ะเสื่อมตุ๊บเสื่อมแล้วยี่มาให้ตุ๊บเบ๊ะนี่แหวมากี่นี่นี่ฝังเงาผู้มากี่ไม่เคยเจ็บสิ่งใดเลยรีตุเป็นสังเกตเป็นสัจจะด้วยที่ตอนนั้นลูกชายตัวพงศ์อยู่ตัวก็ด่าบุกบ้านยอนี่นะบ้านยอนตุลุงปังงอติยันยองปังงอนี่นะตุลุงเว่ยสุขวัยที่ตอนนั้นสุดละเว่ยละตุสุดอิตละนวากันนวาสุกิตุสับปะละนะสับปะมาสุกิตุตุเห็นตุหิตุนะนั่นสุขวิญญาณสลามะนะประกาศตุเป็นนะมีตัวตุเป็นเอาแม่อีกรอบนึงนะจะได้ชัดๆเมื่อกี้เสียงมันเบามึงแน่เอาไปใส่ปากไม่ทุกเบล่ะว่าไงเอ้ยมาให้ทุกเบนี่เว้ยเดินน่าตีเลยดูว่านี่ไม่ชื่อละอิสลามะละก็มาทางก็ติดต่อกับมึงติดต่อที่นี่ไม่ไงแล้วยี่ต่อดอกน้องไม้ก็จะนายยี่ต่อสมัยละไม่ไงทุกเบเว้ยตัวนาตีรังเว้ยลูกบีรังลูกตุ่มไม่ไงเอาตัวสองเช็คออกมาเดี๋ยวไม่ตัวอิสลามะไม่เว้ยนับดอกอิสลามะละตัวเดียวแต่เดินว่าตัวเลยไม่ตัวเบ้ยยังยิงอ่ะปะงงไปแต่ยังยิงอ่ะเว้ยที่ยาดำเบี้ยงเนี่ยไม่ตัวตีนี่เจ้าหน้าที่นะล่อมบอกว่าเข้าสงขลานะตัวตีเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่อยู่นี่นะเดี๋ยวปอซีถ้าจะออกมานะครับเปิดประตูเอาปืนวางนะยกมือนะเดี๋ยวเราจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ทำอะไรนะเดี๋ยว
เราตีจะค่อยๆเดินออกมานะเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่กับคุณแม่เดินไปรับนะเปิดประตูเอาปืนออกมาวางแล้วก็ยกมือค่อยๆเดินค่อยๆเดินออกมาให้ค่อยๆเดินออกมาเราตีได้ยินไหมเอาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ทุกคนนะเดี๋ยวเปาซีออกมานะไม่มีการใช้อาวุธทั้งสิ้นนะไม่มีการใช้อาวุธทั้งสิ้นนะเปาซีออกมาประตูด้านหน้านะเปาซีได้ยินไหมวายะล่ะวายะล่ะไอ้ตัวมึงมึงก็จะตั้งอยู่ตัวdengar kedok yang ni kita dah buat kerah perut sangat lah tak boleh lama kita dah kacik kerah perut tuhai mugi pula kita tetek dengan tuhai pula tubik lah tak ada apa dia pun nak jauh nak pergi buat-buat dia buat macam nanti dia nak waktu itu bedih lah kau tak sewi pergi bedih pergi posisi tu turun melek panggung pun tak lock lah. Ah, tubik mari. Bangun nak pergi samuk mik dengan dengan gue. Salahnya ni yang luak tubik bagai lah. Yang pergi bagai tubik. Tubik mari mulai. Dia perakan siapa tangga tu dah. Puak-puak anak tangi dia tu dia tak boleh pergi berdi. Posi tubik. Tubik. Dek ye tu tubik pun siapa api tu. Kalau yom kau pergi, kalau dia kau bawa mak, kalau yom kau yom sih. Pak ngono masuk, alih ya tak wih masuk. Okay, itu ni pak yom kita tu nak kerja kerja. Minta bicara dah, ngono minta bicara ya tak wih masuk. Ini mak tu. ครับครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเรียกประกันให้ปากง้องให้พ่อกับแม่ไปพร้อมกับไปด้วยกันไปด้วยกันเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่กดตัวนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวยิงมือก่อนมอเดินเองวันนี้ยิงโอเคนะโอเคเราอยู่ข้างบนนี้โอเคนะว่าเราติดมาแล้วนะไอ้ตัวหลังเราที่ต้องรักดูมากแต่สามารถเจอเลยครับเจอเลยครับผมไม่มาครับยังมีหลายที่ยังมีตัวรับที่มาหมดเลยมีใจอยากว่าความแรงนี้จะไม่เกิดขึ้นและเป็นเคสตัวอย่างที่ทุกคนจะตีตลอดเวลาแล้วว่ารัฐใช้ความแรงไม่จริงหลักการใหญ่เราใช้กฎหมายเป็นหลักแม้แต่เคสวาวซีสนิทเนี่ยครับที่บ้านโหนดสบายย้อยนะครับพร้อมอยู่แล้วนะครับให้คุณแม่ซึ่งผมว่าเป็นพลังที่สำคัญเห็นภาพนะฮะน้องมาแล้วก็ตรวจสอบภาพดูเป็นภาพที่ผมว่านี่นะครับในสังคมนะครับมาสู้ทางกฎหมายมามอบตัวด้วยกันซึ่งเมื่อเขาออกมาก็ดำเนินการกฎหมายครั้งนี้ก็ควบคุมตัวและให้การเป็นประโยชน์มากสิ่งนี้เป็นเคสที่ผู้ที่ยังหลงผิดที่ยังไม่เข้าใจอะไรอยู่นะครับมาผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีในสังคมพื้นที่ของเรานะครับโดยเจ้าที่ได้เข้าทำการวางแผนจับกลุ่มขณะที่กลุ่มบุคคลเป้าหมายนะฮะและให้ระมัดระวังนะครับการเกิดการเผชิญหน้าในช่วงระหว่างการจับกลุ่มนะครับในระหว่างการทำการปิดล้อมก็เป็นกลางคืนนะเนื่องจากสายข่าวว่าบ้านผู้ต้องหาตามหมายจับหลบซ่อนตัวอยู่ทราบชื่อคือนายเปาซีนะครับผู้ก่อเหตุรุนแรงนะครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับมีหมายทั้งหมด4หมายจับนะครับและเจ้าที่กำลังทำการจับติดตามจับกลุ่มจึงนำกำลังเจ้าที่พร้อมมารดาผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำนันมาเกลี้ยกล่อมให้คนร้ายมอบตัวมารดาตลอดจนผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนได้เข้าทำการเกลี้ยกล่อมจนนายเปาซีนะนามสกุลเขาชื่อว่าสนิทนะครับออกมาจากบ้านยกมือเหนือหัวยอมมอบตัว
จ้าที่จึงเข้าทำการควบคุมโดยไม่มีเหตุรุนแรงนะครับเบื้องต้นในบ้านหลังดังกล่าวอาวุธปืนจำนวน1กระบอกนะครับพร้อมกระสุนปืนกระเป๋านะฮะเครื่องใช้ส่วนตัวด้านนายเปาซีนะฮะได้ควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับกอรมนภาค4ส่วนหน้ายืนยันเจตนารมณ์ในการบังคับใช้กฎหมายด้วยความระมัดระวังตามแนวทางสันติวิธีภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของ4เสาหลักซึ่งประกอบความโปร่งใสและก็ไม่เกิดความเสียหายเพื่อนำบุคคลผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามแนวทางการแก้ไขปัญหาตามแนวสันติที่เข้าสู่สันติสุขทำไมผมนำปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเป็นปฏิบัติการลับโดยส่วนใหญ่คลิปเหล่านี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นนะไม่ค่อยได้เห็นแล้วก็ต้องยอมรับนะว่าในระยะที่ผ่านมาในแม่ทัพภาคที่4คนใหม่เนี่ยนะครับที่เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพภาคที่4เนี่ยได้แก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาถูกที่สุดผมดูมาตั้งแต่20กว่าปีนะตั้งแต่ที่แก้มาได้ประสบความสำเร็จก็มีรุ่นของพลเอกกิตติรัตนฉายานะครับแล้วก็มีแม่ทัพก่อนหน้านี้หนึ่งท่านแล้วก็มีเนี่ยคนท่านนี้นะครับที่แก้ไขปัญหาได้ถูกตอนยุคนั้นก็แก้ไปได้ดีระดับหนึ่งตอนสมัยพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมก็แก้มาถูกทางแต่ยังไม่เท่าปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ต้องเรียกว่ารู้เท่าทันคนร้ายนะครับเมื่อก่อนเนี้ยเบื้องลึกของมันคืออะไรใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มี3ประการ1ปัจจัยภายนอกเกี่ยวข้องกับมส.มส.ก็คือประเทศข้ามเคียงประเทศไทยที่ปรากฏว่าตอนนี้เริ่มชัดเจนมากขึ้นว่าพรรคการเมืองของมส.ซึ่งเป็นรัฐบาลปัจจุบันนะครับชื่อพรรคเบอร์ซาตูเอ๊ะบังเอิญมันตรงกับกลุ่มเบอร์ซาตูนะฮะที่อยู่ในมส.พอดีเลยบังเอิญนะมันตรงกันแล้วก็เป็นผู้สร้างสถานการณ์ในประเทศไทยมาหลายต่อหลายครั้งซึ่งผมเรียนหลักไว้แล้ว2นักการเมืองภายในประเทศนะครับแล้วก็3กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมาย3ประการนี้เป็นต้นเหตุในการก่อเหตุใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเล่ากันอีกรอบแล้วกันนะมันเกิดจากนะครับตั้งแต่อดีตแล้วเมื่อก่อนเนี่ยอังกฤษยึดปัตตบองศรีสุพลฝรั่งเศสยึดปัตตบองศรีสุพลเสียมเรียบปารีสจนเป็นตั้งประเทศเขมรฝรั่งเศสขออภัยฝรั่งเศสยึดของเขมรไปแล้วก็อังกฤษเนี่ยก็มายึดกรังตันกังกานูนะครับแล้วก็มาตั้งเป็นรัฐแหลมมารายูขึ้นมาแล้วต่อมานะครับยึดจากใครไว้นี่นะแล้วก็นั้นยึดไปถึงปัตตานีด้วยเนี่ยปัตตาลีนราธิวาสยึดไปเสร็จต่อมาก็คืนให้กับประเทศไทยแล้วก็ปรากฏว่าประเทศกลุ่มนั้นในส่วนนั้นเป็นกลุ่มมุสลิมโดยส่วนใหญ่หลักของตะวันตกเขาเรียกว่าแบ่งแยกและปกครองนะครับแล้วก็สร้างความขัดแย้งไว้อังกฤษก็สร้างความขัดแย้งไว้ฝรั่งเศสก็สร้างความขัดแย้งไว้ตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นเขมรไม่ว่าจะเป็นไทยเนี่ยหรือกัมพูชาคนกัมพูชาไม่ชอบให้ผมเรียกว่าเขมรนะก็สร้างความขัดแย้งไว้ด้วยการเขียนแผนที่สลับซับซ้อนไปมาให้คน3ประเทศเนี่ยแย่งชิงอำนาจกันเองเพื่อให้เกิดความอ่อนแอเพื่อจะได้ไม่ต้องไปสู้กับประเทศตะวันตกหลักนี้เรียกว่าถอยทางยุทธศาสตร์แล้วก็รุกทางยุทธวิธีนะครับทีนี้ในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็มีคนกลุ่มนึงที่เป็นนักการเมืองในประเทศไทยอดีตสุลต่านรัตตตานีนะครับก็พยายามที่จะประกาศเอกราชบอกว่าเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของฉันจะเป็นประเทศของฉันขึ้นมานะครับในขณะที่ประเทศที่ต้องการ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะแรก มันมีหลายระยะนะระยะแรกก่อนเนี่ยก็ใช้หลักสงครามศาสนาก็มาเล่นงานคนพุทธโยนความผิดว่าคนพุทธเนี่ยเป็นคนนอกต้องมาเล่นงานคนพุทธเป็นการสู้กันเป็นสงครามศาสนาที่สู้กันต่อมาโป๊ะแตกมันไม่ใช่สงครามศาสนาฆ่าคนอิสลามด้วยกันเองพอมันเล่นงานฆ่าคนพุทธมากขึ้นตอนหลังๆก็ฆ่าคนอิสลามด้วยกันเองพอฆ่าคนอิสลามด้วยกันเองก็โป๊ะแตกประชาชนก็ลุกฮือในยุคใหม่รัฐทหารรุ่นใหม่เนี่ย
ื่อก่อนเขาไม่เข้าใจไงพระทหารเนี่ยย้ายเรื่อยอ่ะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยทหารถึงเวลาปุ๊บใครไปเป็นทหารก็ส่งไปอยู่ใต้ใครเป็นทหารก็ส่งไปอยู่ใต้เมื่อก่อนเอาทหารภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้แต่ละจังหวัดขนไปอยู่ใต้กันหมดไม่รู้เรื่องสักอย่างไปถึงก็สั่งให้ไปก็ไปเป็นทหารก็คิดว่าจับอาวุธสู้ได้นะครับแต่ตอนหลังๆมันเริ่มมีการปรับกลยุทธ์ถอยทหารที่ไม่ใช่ทหารภาคใต้ออกนะครับเอาทหารที่เป็นภาคใต้จริงๆให้กองทัพปฏิสีเป็นหลักในการบัญชาการและใช้กำลังทหารผ่านอสและชรบแน่นะเป็นกองกำลังสำคัญเป็นทฤษฎีหนึ่งนะเป็นทฤษฎีหนึ่งแล้วกันนะผมไม่บอกแล้วกันนะในการทำนะครับทำให้สถานการณ์การแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้นทฤษฎีนี้ถูกนำมาใช้ในสมัยพลเอกนะที่เป็นจำชื่อไม่ได้ที่เป็นผบ.ไอ้ที่เป็นองคมนตรีปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เอามาใช้ตอนนั้นพอเริ่มใช้ถอนทหารออกปุ๊บนะครับภาคใต้ก็คนในพื้นที่ทหารที่ดูแลในพื้นที่ก็กลายเป็นคนในพื้นที่ชาวบ้านนั่นแหละมาเป็นฐานพลานชาวบ้านนั่นแหละเป็นชรบ.ชาวบ้านนั่นแหละมาเป็นอส.ทำให้โจรใต้ก่อการสร้างสถานการณ์ยากขึ้นนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูเวลาจะก่อเหตุแต่ละครั้งเนี่ยจะมุ่งไปคน3กลุ่มเนี่ยอส.นะครับชรบ.ทหารพลานจึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการก่อเหตุนะครับเพราะเป็นชาวบ้านเพื่อตัดกำลังไม่ให้ชาวบ้านมาเป็นแนวร่วมแต่สุดท้ายยิ่งทำชาวบ้านยิ่งไม่ยอมเอามาฆ่าพวกเดียวกันนี่หว่าไม่ยอมลุกการเกิดการลุกคือขึ้นมาสังเกตได้ง่ายการจับกลุ่มผู้ต้องหาและการก่อเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดเหตุนี้ปุ้งแป๊บเดียวเจ้าที่จับได้ละนะและการก่อเหตุของคนร้ายเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี้ยเจ้าที่ของไทยจะไม่รู้เลยมันจะก่อเหตุเมื่อไรอะไรยังไงตอนนี้รู้หมดจะก่อเหตุวันนี้วันนี้วันนี้เนี่ยนะยิ่งมีผู้การทหารพลานเป็นลูกชายของพลเอกกิตติรัตนฉายาอดีตแม่ทัพภาคที่4นะยิ่งมีโฆษกกรมน.พันเอกปราโมทแล้วก็มีแม่ทัพคนปัจจุบันเนี่ยเขารู้ทัมมิ่งเลยจะก่อเหตุวันนี้วันนี้วันนี้คนร้ายอยู่ที่นี่เข้ามาจะเข้ามาเมื่อไหร่เขามีเขาเรียกว่ามีอุปกรณ์เครื่องมือมองเห็นว่าคนร้ายเข้ามาเมื่อไหร่จะก่อเหตุช่วงเวลาไหนอย่างไรมาอย่างนั้นเลยนะมันก็เลยทำให้สถานการณ์ตอนนี้ในเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเป็นเรื่องไม่ยากเมื่อก่อนทหารเนี่ยคือคอยโดนระเบิดเดี๋ยวก็ขับรถไปกระตุ่มเดี๋ยวก็ขับตุ่มไม่ไงโดนยิงดึงๆก็มีลูกน้องผมคนนึงไปเป็นทหารพลานเมื่อก่อนเป็นคนขับรถให้ผมไปเป็นทหารพลานที่ใต้แม่ไปมีแฟนเป็นจ่าทหารอยู่ภาคใต้และต่อมาก็ไปสมัครเป็นทหารพลานขอสมัครไปเป็นทหารพลานอยู่ใต้นะครับสุดท้ายก็โดนลอบทำร้ายเผาทั้งรถเลยทหารพลานตอนนั้นพาแม่บ้านกำลังไปซื้ออาหารขับรถไปก็โดนคนร้ายทำร้ายซึ่งผมเคยเตือนเขาไว้ก่อนว่าทหารพลานจะเป็นเป้าหมายเลย นั่นก็เป็นจริงๆเขาก็โดนเผาทั้งคันเลยตอนลูกน้องมาบอกว่าชื่ออ้วนตัวเผาผมก็บอกผมเคยบอกเขาแล้วว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น แล้วมันยังไม่ดีขึ้นเพราะปัญหาคือว่าเราไม่มีคนรู้เรื่องจริงความจริงอยู่ในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพไม่ว่าจะเป็นผู้การทหารพลานซึ่งคุมกำลังหลักในภาคใต้มันก็เลยทำให้ตกเป็นเหยื่ออสชรบทหารพลานตกเป็นเหยื่อพอตอนนี้กำลังทหารพลานชรบอสเนี่ย มีความเข้มแข็งขึ้นเขาก็เริ่มไปเล่นชาวบ้านชาวบ้านนี่ก็เล่นชาวบ้านชาวเล่นอิสลามด้วยกันเองนะครับปัญหาตอนนี้การแก้ไขปัญหาเชิงภาคปฏิบัติการต้องยอมรับนะผมพูดหลายครั้งกับพลเอกกิตติรัตนฉายาว่าตอนนี้ที่ภาคใต้ชุดทหารของกองทัพภาคที่4เขาแก้ไขปัญหาได้เก่งรู้วันที่เวลาจังหวะของคนร้ายในการก่อเหตุและเขาไม่รอคือให้มันระเบิดก่อนคนตายก่อนแล้วค่อยไปแก้แล้วก็ไปไล่จับเขาใช้วิธีรุกเพื่อรบทันทีจู่โจมเข้าไปทันทีสังเกตว่าจะเห็นช่วงนี้เห็นการปะทะจับกุมคนร้ายเร็วขึ้นมากขึ้นจับกุมผู้ต้องหามากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะแบ่งกลุ่มคนร้ายมันจะมีทัมมิ่งในการทำเนี่ยจะแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่ม3กลุ่มเขาก็จะสามารถระงับยับยั้งได้
เพราะอะไรเพราะทหารชุดปัจจุบันอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาก่อนและเข้าใจปัญหาอย่างละเอียดแล้วเข้าใจชุดความคิดของมศในช่วงก่อเหตุช่วงนี้ที่มศมันเบาลงเพราะอะไรมศกำลังวุ่นวะวุ่นวายในการตั้งรัฐบาลใหม่มันเลยเบาลงนะครับแต่ทามิ่งเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมือง2มีนาคมนะฮะแล้วก็วันที่9มีนาคมแล้วก็15มีนาคมมันเป็นทามมิ่งในช่วงเดือนมีนาคมหลังจากนี้มันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จึงเนี่ยเกิดปรากฏการณ์ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นปฏิบัติการลับแต่ข้อดีอย่างหนึ่งคือเราจะมองทหารว่าทหารที่ใช้กำลังใช้ความรุนแรงแต่ไม่ใช่อ่ะมันเปลี่ยนหลักคิดเปลี่ยนความคิดเขาใช้หลักมวลชนสัมพันธ์กำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อแม่นะหัวหน้าหมู่บ้านมาช่วยกันพูดมาช่วยกันเล่ามาช่วยอธิบายพอออกมาคนร้ายที่ถูกออกหมายจับในกรณีนี้อย่างตัวแปรต้นที่เราเห็นเนี่ยกลับกลายเป็นใครกลับกลายเป็นเด็กวัยรุ่นที่เขาไม่รู้โดยส่วนมากคนเหล่านี้จะไม่ได้เรียนหนังสือนะครับและจะถูกใส่ชุดความคิดอ้างพระเจ้าเป็นสำคัญทุกศาสนาสอนคนให้คนเป็นคนดีไม่มีศาสนาไหนสอนให้คนเป็นคนเลวไม่มีศาสนาไหนสอนให้คนมาฆ่าคนนะครับศาสนาไหนสอนให้คนฆ่าคนเขาเรียกสงครามหลอกเด็กให้มาฆ่าให้มาทำร้ายคนอื่นเพื่อเป็นเครื่องมือในการแย่งชิงอำนาจเป้าหมายสูงสุดของคน3กลุ่มนะครับ1จากต่างประเทศก็มีเป้าหมายเพื่อต้องการดินแดนและแหล่งน้ำมันในบล็อกที่3ถ้าวัดตั้งแต่หาดใหญ่ไปสังเกตเวลาก่อเหตุถ้าไม่ป้องกันตั้งแต่ต้นมานะนราธิวาสปัตตานีเนี่ยนะครับปัตตานีนราธิวาสสงขลามันจะยาวเข้ามาสงขลาเลยเพราะวัดตามเส้นสูงสุดตั้งแต่สงขลาไปเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่นะครับที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ในหมู่ซึ่งเป็นหางของหมู่เกาะสเปนลี่ในบล็อกที่3ซึ่งบล็อกที่5ปัจจุบันเนี่ยเขมรหรือกัมพูชาได้ยกให้กับฝรั่งเศสไปเรียบร้อยแล้วจึงเป็นที่มาของฮุนเซนประกาศเมื่อประมาณ 4-5 เดือนที่แล้วว่าพบแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่แล้วก็กัมพูชามีแหล่งน้ำมันเขายกให้ฝรั่งเศสไปนานแล้วในส่วนของไทยเนี่ยยังไม่ได้มีการขุดเจาะส่วนนี้ทำให้มีความพยายามที่จะเข้ามาครอบครองท่านผู้ชมสังเกตให้ดีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันจะมีการก่อเหตุหมดที่หนึ่งที่มันจะไม่ยอมก่อเหตุมี2ที่ที่ไม่ยอมก่อเหตุคือ1บ้านผู้นำมันไม่ยอมก่อเหตุบ้านผู้นำอะไรผู้นำศาสนาผู้นำรัฐเดิมไอ้ผู้นำทั้งหลายผู้นำศาสนาผู้นำรัฐเดิมเนี่ยที่เป็นคนของพวกเขาจะไม่ก่อเหตุยกเว้นหักหลังกันเองนะ2ที่มันจะไม่ก่อเหตุมันจะไม่ก่อเหตุคือท่อก๊าซไทยมาเลเซียมันจะไม่ก่อเหตุทำไมรู้ไหมพอไปก่อเหตุปุ๊บมันเสียผลประโยชน์ไงเพราะท่อก๊าซไทยมาเลเซียมันมีเงื่อนไขนะว่าให้มาเลเซียท่อก๊าซมันอยู่ในประเทศไทยนะแต่มันต้องผ่านดินแดนของมาเลเซียบ้างนะแต่มีเงื่อนไขว่าให้มาเลเซียใช้ก๊าซไปครึ่งหนึ่งถ้าเกินครึ่งหนึ่งว่าอะไรครึ่งเก็บตังค์ว่ายังไงถ้าพังมาเลเซียเดือดร้อนด้วยไงนั่นหมายความว่าท่อก๊าซเนี่ยมันวางอยู่เฉยๆนะมันไม่เหมือนคนนะไม่ต้องไปไล่วางระเบิดเหมือนทหารนะแต่ก๊าซมันวางเฉยๆปรากฏว่าก็ไม่มีใครไปก่อเหตุท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะนี่คือประการที่1ประการที่2นักการเมืองนักการเมืองต้องการอะไรนักการเมืองใช้เรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเครื่องมือในการต่อรองอำนาจเวลาเกิดเหตุท่านผู้ชมสังเกตให้ดูจะเกิดเหตุในกรุงเทพฯและในพระนครพร้อมๆกันเลยไปมึงทุกครั้งมันเกี่ยวข้องกันและก็จะมีการมีนักการเมืองอยู่กลุ่มนึงจะอ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพจะอ้างเรื่องผลประโยชน์เพื่อปกป้องกลุ่มโจรใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ฆ่าประชาชนคนไทยท่านผู้ชมสังเกตไหมเพราะโจรใต้เขาปรับกลยุทธ์จากเดิมสู้ทางอาวุธมาสู้ทางการเมืองก็จะมีคนกลุ่มนี้ที่เป็นผู้นำทางความคิดจึงเรียกร้องอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนในการองค์กรนั่นองค์กรนี้ขึ้นมาเรียกร้องต่อต้านและไปยื่นต่อองค์การสหประชาชาติเพื่อเรียกร้องในการแบ่งแยกดินแดนซึ่งเป็นสูตรหลักในการแบ่งแยกและปกครองในอัฟกานิสถานในปากีสถานนะในลิเบียนะอิรักใ
ซีเรียหลายประเทศในตะวันออกกลางเป็นทฤษฎีการแบ่งแยกและปกครองนะครับอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่3กลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายยาเสพติดเห็นไหมไซสนะเห็นไหมฮะที่โดนจับในประเทศลาวไซสนะนะฮะอันนั้นก็คือพวกค้ายาเสพติดมูแข้งน้ำมันเถื่อนนะฮะซึ่งเคยมีข่าวว่าเกี่ยวข้องกับนักการเมืองในประเทศไทยนะด้วยนะแก๊งน้ำมันเผื่อนเสียจ้งเสียโจ้เนี่ยลามปามถึงขั้นมีการปลดพลตำรวจโทนะถึงขั้นมีตอนนั้นเป็นสอบสวนกลางนะพลตำรวจโทคนนั้นนะเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลางโดนจับนะโดนเอาผิดโดนถอดยศถอดเครื่องราชจำคุกเลยนะมีการดำเนินคดีเยอะแยะเลยจากกรณีของเสียโจ้แล้วก็เรื่องอะไรฮะรถเถื่อนน้ำมันเถื่อนค้าของเถื่อนยาเสพติดพวกนี้มันจะมีกองกำลังแล้วก็จะใช้เด็กเป็นเครื่องมือเมื่อก่อนเนี่ยมีทหารร่วมอยู่ด้วยยศพลโทนะครับพลโทหรือพลตรีตอนนี้ถูกจำคุกถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องค้ามนุษย์หรือโรฮิงญาตอนนี้โรฮิงญาเบาเมื่อก่อนจะเอาคนโรฮิงญาจากพม่ามาค้ามนุษย์นะครับโดนจับบางคนก็โดนฆ่าถูกฝังกลบดินไว้เนี่ยตอนนี้ถูกดำเนินคดีคือที่ผ่านมาภาคปฏิบัติการเขาทำมาเยอะเลยตอนนี้มันง่ายขึ้นมันง่ายขึ้นเพราะได้คนมีความรู้ได้ลูกชายของพลเอกกิติตอนนี้ก็ได้รับรางวัลจากดาวได้พลเอกปราโมทซึ่งเป็นพันเอกปราโมทซึ่งเป็นโฆษกกรมน.เนี่ยซึ่งเป็นนักเรียนจบในร้อยที่ได้อันดับหนึ่งมีความรู้มีความชำนาญนะครับได้แม่ทัพภาคที่สี่นะซึ่งท่านไม่มีโอกาสได้เป็นแม่ทัพที่หนึ่งก็เลยมาเป็นแม่ทัพที่สี่ก็เป็นคนที่ใส่ใจนะใช้หลักง่ายๆคือปกติการเป็นแม่ทัพเขาจะดูเฉพาะคนพรรคพวกเขาไปเฉยแต่คราวนี้ก็ไม่ใช่เขาเปิดวงกว้างขยายวงกว้างเช่นหลักการต่อต้านข่าวกรองอย่างมีระบบนะครับเรื่องของเฟกซ์นิวหรือข่าวปลอมถูกส่งมาจากมอซอนะทุกคนเข้าใจเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันอยู่ที่ไหนเนี่ยมอซอส่งมานะเขาสร้างสถานการณ์ข้ามประเทศมาเลยนั่นหมายความว่าการแก้ไขปัญหาภาคใต้อย่างถาวรต้องนะครับต้องแก้ในรูปแบบของรัฐบาลรัฐบาลต้องเป็นมีวิชั่นในการแก้ไขปัญหาแต่ตอนนี้ลุงตู่กำลังเมาหมัดตุบตับตุบตับตุบตับเลยก็เลยทำให้ยังไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรแต่หลักภาคปฏิบัติการตอนนี้ในอำนาจของกองทัพพลศรีเขาแก้มาถูกทางแล้วใช้หลักการละมุนละม่อมเวลาพลาดมาก็เข้าไปคุยพูดไปอธิบายไปช่วยเหลือไปจุนเจือนะครับปฏิบัติการลับเหล่านี้เนี่ยยังมีเยอะนะยังมีเยอะเราอาจจะได้เห็นคลิปจริงๆคนไทยอยากเห็นนะผมฝากบอกทหารนะอยากเห็นคลิปปฏิบัติการที่ทหารกำลังเข้าไปปะทะกับโจรตัวร้ายนะติดกล้องให้ดูหน่อยก็ดีนะครับคนไทยจะได้เห็นว่าทหารก็ลำบากขนาดไหนปกติเห็นมาก็เป็นภาพแล้วเอาวิดีโอมาให้ดูหน่อยนะผมพร้อมเสนอให้นะมันจะทำให้คนไทยเนี่ยได้เห็นเรื่องราวเหล่านี้มากขึ้นนะครับและรู้จักทหารมากขึ้นโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสถานการณ์ตอนนี้ผมเรียนโดยรวมปฏิบัติการลับแบบนี้เนี่ยที่ผ่านมามีอยู่ยุคนึงไม่ทับยุคนึงเนี่ยไม่ถูกเปิดเผยนะถูกปิดเลยนะห้ามเห็นซึ่งเป็นหลักคิดวิธีที่ผิดปัจจุบันยุคใหม่เรียกว่าโซเชียลเซนชั่นหรือการต่อต้านทางสังคมประชาชนจึงเข้าใจปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้และปฏิบัติการลับเหล่านี้จึงถูกนำมาเปิดเผยในปัจจุบันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ เมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจเปลี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมบังนับจากวันนี้เหมือนได้มีไฟส่องทางเราคงมีใครที่คอยมาแสนนานมาพาก้าวผ่านให้ไทยพ้นภัยที่หวงแหนแผ่นดินของคนไทยนำไทยให้เป็นแดนสิ่ง
คนไทยตลอดกาลอยู่เมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมื่อฟ้าวันใหม่สดใสนวลห้องสาดแสงเรืองรองส่งมายังพื้นดินหมู่มวลนกร่าเริงโผบินทำมาหากินทุกชีวิตบนพื้นดินมีความหวังมองบนท้องฟ้าก็มีแต่แสงดาวสกาวงดงามในยามค่ำคืนเดินบนพื้นดินก็มีแต่ได้คำว่ารักรักกันอยู่เมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราอยู่เมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนศรีวิไลประเทศไทยสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ